ข้อห้ามสำหรับผู้สักยันต์และผู้มีอาคมห้ามลอดราวผ้าเนื่องจากราวผ้านั้นเป็นที่รวมเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายที่นำไปซักแล้วเอามาตากจึงมีทั้งผ้าสิ้นหรือกางเกงถือว่าเป็นของต่ำหากผู้ที่ถือคาถาไปลอดจะทำให้ของที่ถืออยู่เสื่อมห้ามกินของเหลือเช่นอาหารที่เหลือทิ้งไว้หรือกินทีหลังเขาคนถือวิชามักจะต้องทานอาหารก่อนเสมอห้ามกินผักปรังเพราะผักชนิดนี้มีผิวมันลื่นเชื่อว่าคาถาที่ถือจะลื่นไหลไม่มั่นคงไม่แข็งแรงห้ามกินฟักเขียวเพราะมีลักษณะคล้ายนมผู้หญิงแม้แต่ลอดร้านไม้ที่ปลูกก็ไม่ได้ห้ามกินมะเฟืองหรือแม้แต่ลอดใต้ต้นมะเฟืองเพราะลูกมะเฟืองมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศผู้หญิงห้ามลอดต้นกล้วยที่ใบกล้วยปกเครือกล้วยหรือปีกล้วยก็เชื่อว่าคาถาจะเสื่อมเช่นกันห้ามกินข้าวกินน้ำงานศพหรือแม้แต่ดมไอกับข้าวงานศพก็ไม่ได้ห้ามลอดเงาปราสาทศพห้ามลอดสายผ้าเต็นท์คลุมปราสาทศพห้ามลอดใต้ถุนบ้านอันนี้แล้วแต่บางคนถือหรือไม่ถือบางคนถือจริงจังถึงกับต้องยอมเสียเวลาเดินอ้อมบ้านเลยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการลอดใต้ถุนบ้านคนโบราณมักจะทำบ้านใต้ถุนสูงเพราะกันน้ำท่วมและเพื่อความเย็นสบายในเวลากลางวันและกลางคืนบนบ้านจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและหลับนอนเท่านั้นแต่ใต้ถุนบ้านจะเป็นที่เก็บข้าวของทางการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์แต่ในปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปบ้านใต้ถุนสูงไม่นิยมสร้างกันนิยมไปสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมทางตะวันตกไปเสียหมดมีตึกมีอาคารที่มีการสร้าง 2-3 ชั้นขึ้นไปซึ่งส่วนมากมักจะเป็นสถานที่ราชการหรือที่จะต้องติดต่อธุระเป็นส่วนใหญ่แล้วคนที่ถือคาถาจะทำอย่างไรในเมื่อลอดไม่ได้ขอขยายประเด็นตรงนี้นะครับบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงในสมัยก่อนระหว่างใต้ถุนกับชั้นบนจะต้องขั้นกลางด้วยแป้นไม้แผ่นใหญ่ๆยาวๆเป็นตัวกั้นเพื่อรองรับน้ำหนักของคนบนบ้านแต่การปูแป้นไม้สมัยก่อนจะไม่ปูสนิทกันเหมือนการปูพื้นปาเก้จะปูห่างกันไว้เป็นช่องแคบๆสลับกันไปมาเคยเห็นบ้านไม้สมัยก่อนก็คงนึกออกเพื่อกวาดเอาเศษฝุ่นบนบ้านให้ตกลงไปตามช่องแคบๆนี้และเพื่อเป็นการระบายอากาศจากข้างล่างด้วยถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเพราะสภาพอากาศเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้นเศษฝุ่นบนบ้านนั้นแน่นอนต้องมาจากเท้าของเราอยู่แล้วดังนั้นที่ท่านไม่ให้ลอดใต้ถุนบ้านก็เพราะกลัวว่าเศษฝุ่นจากเท้าจะปรีลงมาใส่หัวเราและนี่คือสาเหตุข้อห้ามนี้และถามว่าปัจจุบันเราต้องลอดอาคารหลายๆชั้นจะเป็นยังไงเรียนเหมือนข้างต้นว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้แป้นไม้ทำแล้วแต่ใช้ซีเมนต์เทหนาหลายคืบหลายศอกนักจึงเป็นไปไม่ได้ที่ฝุ่นจากเท้าคนที่อยู่ข้างบนมันจะตกทะลุลงมาโดนหัวเราได้จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของการลอดใต้ถุนอาคารและใต้ถุนบ้านในปัจจุบันเลยห้ามใครมาจับหัวลูบหัวห้ามเคี้ยวใบพลูโดยไม่เด็ดปลายออกห้ามถมน้ำลายลงชักโครกหรือคอห่านเพราะจะทำให้อำนาจคาถาที่เราท่องบ่นหายไปไม่วาจาสิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง